สวัสดีครับวันนี้นะครับพี่เก่งจะพาคุณผู้ชมนะครับมาที่น้ำตกบ่อทองนะครับที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไนนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยการขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปเที่ยวยังที่น้ำตกบ่อทองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้นะครับทีมงานแอนดูโรของเรานะครับก็กำลังรับประทานอาหารนะครับเพื่อเก็บแรงนะครับในการไปเที่ยวน้ำตกแห่งนี้นะครับนะครับอันนี้คือบรรยากาศนะครับตำถุงครับตำถุงขยาวครับพี่ตำถุงขยาวเป็นไงบ้างครับได้สามถ้วยครับเก็บแรงครับเดี๋ยวจะใช้แรงข้าวเหนียวครับกินเยอะก็จุกนี่นะครับโอ้นี่เจ๊ไก่เจ๊ไก่ลงมือเองเลยนะเนี่ยวันนี้เรามากันกี่คันครับเนี่ยนับไหมยังไม่ได้นับเลยพี่เดี๋ยวนับเลยเดี๋ยวกลับมาครบไหม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14ครับ14คันหลักๆมาจากไหนกันบ้างครับเนี่ยมาจากแปลงยาวพี่แปลงยาวชาเชิงเทราคนแถวนี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่ปากทางเข้าน้ำตกนะครับบ่อทองหรืออ่างลือไนนะครับในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือไนนะครับกับสมาชิกทุกคนนะครับเรียกว่าวันนี้นะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับมีใครอย่าลืมมีใครไปถางย่งถางหญ้าวัดพื้นดูดินบ้างไหมครับว่ามีอะไรบ้างที่รู้ๆว่าผมไปสองแล้วนะครับต้นไม้สวยดีครับต้นไม้สวยดีชอบเลี้ยงข้าวไปเกี่ยวหญ้าเมื่อกี้ใครไปขุดหน่อไม้บ้างป่ะหญ้าเกี่ยวหญ้าต้นไม้สวยดีครับแล้วก็บางคนก็โดนทากนะครับทากซึ่งเป็นพระเอกประจำป่าแห่งนี้นะครับมาทักทายนะครับมาจุ๊บๆกันหน่อยนิดหน่อยนะครับขอเรียกว่ามาไม่ถึงนี่ใช่ครับนี่ดูโอ้ยเจอสองตัวสองตัวเลยเออนี่เอาเฟลหน่อยแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เดินป่านะครับนี่ก็สาวน้อยของเราทั้งสองคนเดินนำหน้าริ้วเลยสงสัยจะรีบไปหาหน่อไม้ Lady First Lady Firstตอนนี้นะครับเราเดินมาเราก็เจอระกำป่านะครับนี่สวยงามมากผลไม้ป่าธรรมชาติจริงๆเลยนะครับถ้าเกิดสุกนะโอ้โหมีอร่อยกันแล้วนะครับนี่คือระกำป่าครับผมถ่ายรูปหน่อยไม่มีเยื่อใยไอ้คนเคยรักกันใจร้ายอย่างเธอเราที่ไม่อยู่คนเดียวเธอเจอเขาขึ้นมาจะได้กลับมารักกันแล้วตอนนี้นะครับเราเดินมาถึงนี่เลยนะครับน้ำตกบ่อทองหรือน้ำตกอ่างลือไนนะครับเขาบอกว่าเป็นต้นแม่น้ำบางปะกงนะครับโอ้โหบางปะกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงลงใจอารมณ์ก็คงละเลือนกรอนปากน้ำเข็มไหลขึ้นก็ดื้อก็ดาใจน้องนานรักนานในตาจากน้องใจนาฬิสวยสดคงพอดกลางลำน้ำที่คืนทายช้ำคงต้องทำแน่นอนนี่ก็คือเรื่องราวของรายการของเราในวันนี้นะครับเราได้มาขี่รถมอเตอร์ไซค์แอนดูโรนะครับแล้วก็มาเที่ยวที่น้ำตกบ่อทองนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์นะครับสถานที่ท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์นะครับติดต่อพี่เก่งได้ทาง Facebook บ้านงูยิ้มหรือดูรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube บ้านงูยิ้มนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่เก่งและทีมงานนะครับจากแอนดูโรฉะเชิงเทรานะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ